ทองทีวีจะรวบรวมผลงานอันสุดยอดของขุนพล SCG เมืองทองยูไนเต็ดU19 ปีที่ลงทำศึกฟุตบอลโค้กคัพนะครับเพื่อชิงตั๋วในการเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายชิงแชมป์ประเทศไทยโดยที่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราอยู่กลุ่ม3โซนกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งผลงานของขุนพลกิเลนจูเนียร์ในรอบแบ่งกลุ่มนั้นสามารถเอาชนะทีมสิงห์ท่าเรือมาได้5ประตูต่อ1แพ้ทีมอัสสัมชัญยูไนเต็ด0ประตูต่อ2เอาชนะทีมจามจุรียูไนเต็ดมาได้4ประตูต่อ0แล้วก็ผ่านเข้ามาเป็นอันดับ2ของกลุ่มนะครับมาเจอกับทีมบางกอก FC แล้วก็ถล่มเอาชนะทีมบางกอก FC ไปได้5ประตูต่อ0ก่อนที่จะเข้ามาชิงชนะเลิศกับทีม BC เทโรซึ่งก็ใช้เด็กของกรุงเทพคริสเตียนเป็นกำลังหลักในชุดนี้นะฮะซึ่งนัดชิงชนะเลิศโซนกรุงเทพมหานครนะครับแข่งขันกันที่ SCG Stadium นั้นต้องบอกว่าน้องๆหัวใจสิงหัวใจสุดยอดจริงๆครับถูกทีม BC เทโรยิงขึ้นนำไปก่อนนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกนะฮะแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ยอมแพ้ล่ะครับใช้ความอดทนความพยายามทีมเวิร์ครวมไปถึงความสามารถเฉพาะตัวการเล่น small size game การทำชิ่งเนียนตามากๆเลยล่ะครับจนนาทีที่71ครับเจ้าก๊อตภาคภูมิศรีชัยก็มาทำประตูตีเสมอให้กิเลนพยองของเราตามมา1ประตูต่อ1และในช่วงท้ายเกมครับนาทีที่85เคนพิชาอุทรานะครับก็มายิงประตูชัยให้ขุนพลกิเลนจูเนียร์ของเราพลิกกลับมาชนะทีม BC เทโรไป2ประตูต่อ1คว้าแชมป์ฟุตบอลโค้กคัพโซนกรุงเทพมหานครมาครอบครองได้สำเร็จนะครับก่อนหน้านี้มีทีมที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายแล้ว2ทีมก็คือทีมนครสวรรค์ FC แล้วก็นครปฐมยูไนเต็ดนะครับซึ่งกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราก็เป็นทีมที่3ที่เข้าไปชิงแชมป์ประเทศไทยเป้าหมายของน้องๆนะครับก็คือต้องเป็นแชมป์ประเทศไทยเท่านั้นนั่นเองครับซึ่งเมืองทองทีวีของเราก็มีบทสัมภาษณ์ของโค้ชอั๋มนะครับสุรพงษ์คงเทพนะฮะที่โชว์ผลงานสุดยอดจริงๆครับพาน้องๆขึ้นมาจนถึงแชมป์ส่วนกรุงเทพในครั้งนี้รวมไปถึงสัมภาษณ์เจ้าต้าสุพรปิณะกาตาโพนะครับกัปตันทีมแล้วก็นักเตะทีมชาติไทยชุด U19 ที่จะชิงแชมป์เอเชียในเดือนหน้านั่นเองนะครับไปฟังบทสัมภาษณ์ของทั้งคู่กันเลยดีกว่าครับก็โล่งอกครับก็ลึกๆแล้วก็มั่นใจว่าน้องๆจะทำได้ครับก็พอมาถึงวันนี้ก็เป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ตอนแรกรู้สึกดีใจมากก็ต้องชื่นชมน้องๆครับทุกอย่างที่ประสบความสำเร็จยกความดีความชอบให้พวกน้องๆหมดครึ่งแรกเราจะเป็นรองแต่พอครึ่งหลังค่อยๆบอกน้องค่อยๆเล่นออกด้านข้างค่อยๆเล่นครับพอครึ่งแรกพอเราเสียประตูเสร็จแล้วด้วยความที่ยังวัยรุ่นอยู่จะเอาประตูคืนโยนใส่ซึ่งมันไม่ใช่วิธีทางที่เราจะเล่นพอพักครึ่งก็บอกน้องๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ได้เองแล้วน้องๆก็ออกด้านข้างก็คอร์ดเข้ามาก็ประสบความสำเร็จพอเสร็จทัวร์นาเมนต์นี้แล้วจะต้องทำยังไงกันต่อไปครับประคบประงมกันยังไงต่อไปก็ต้องซ้อมต่อเนื่องครับต้องคุยกับคุณเป้แล้วก็คุณการก่อนว่าเราจะมีแนวทางในการเตรียมทีมยังไงเพราะว่าเรามีเวลาเหลืออีก2เดือน3เดือนมันก็เป็นโอกาสดีของเราที่เราได้เตรียมทีมให้มันพร้อมมากกว่านี้ให้มันฟิตมากกว่านี้เป็นไงบ้างครับกับทัวร์นาเมนต์นี้จริงๆก็ทุกคนก็เหนื่อยมาแต่ดิวิชั่น2กันอยู่แล้วล่ะครับแล้วต้องมาเล่นทัวร์นาเมนต์นี้อีกแล้วก็จบด้วยตามเป้าหมายดีใจมากครับและขอบคุณเพื่อนๆร่วมทีมครับที่ช่วยกันเล่นครับครับจริงๆหลายๆคนรวมตัวกว่าจะมาอยู่ด้วยกันฮะมันทำให้เล่นยากมาช่วงแรกๆก็ไม่ยากครับเพราะบอลนักเรียนก็เล่นกันอยู่ตลอดครับแล้วเพิ่งมาแบบแยกกันเล่นดิวิชั่น2ครับแล้วก็มารวมกันอีกทีก็โอเคครับเล่นได้ครับช่วยกันเล่นครับครับพอใจนะกับการที่จบแล้วเป็นแชมป์กลุ่มครับพอใจครับพอใจมากครับก็มีเวลารวมตัวกันน้อยมากครับรวมตัวกัน3วันแล้วมาแข่งครับยังไม่เข้าเท่าไหร่ครับครับเป้าหมายต่อไปเป้าหมายต้องแชมป์ระดับประเทศให้ได้ครับมั่นใจครับก็ขอบคุณกองเชียร์ครับทั้งอินโซนทั้งอุนต้าครับแล้วที่มาเชียร์ทุกคนครับขอบใจมากครับครับไม่ได้พวกพี่ก็แย่ใช่ครับถ้าไม่ได้พวกพี่ก็แย่ครับ
3 2 1